สามารถสื่อสารภาษาจีนได้นะคะไปทำงานที่บริษัทจีนบริษัทหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่าดูไบนะคะแล้วก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ 4-6,000 เดอร์แฮมนะคะก็ประมาณ 4-50,000 บาทนะคะมีที่พักให้มีอาหารให้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีโฆษณาที่ส่งมาเป็นภาพบรรยากาศที่พักแต่ถามว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่ดีไหมนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่สี่นะคะกับซีรีส์ไดอารี่วันนี้ดูไบไดอารี่นะคะพี่มีเรื่องที่หลายๆคนสงสัยนะคะแล้วก็ถามพี่มาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกำลังจะตัดสินใจไปเองก็ดีรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นพี่ๆผู้ปกครองเนี่ยมีเยอะมากเลยจะบอกว่าอินบ็อกซ์มาหาพี่แต่ละวันเนี่ยในเรื่องเดียวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทำให้พี่เนี่ยอดสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยแบบนี้มันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเอาจริงๆคือพี่ไปสืบหาจากหลายๆที่แต่ไม่เคยได้คุยกับน้องที่ไปทำงานที่นั่นจริงๆนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่คุยกับหลายๆที่หลายๆส่วนที่มีส่วนในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะหลายคนอาจจะเคยเห็นโฆษณาประมาณนี้นะคะประมาณที่พี่ขึ้นให้ด้านข้างนี้นะคะที่บอกว่าไปทำงานที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้นะคะไปทำงานที่บริษัทจีนบริษัทหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่าดูไบนะคะแล้วก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ 4-6,000 เดอร์แฮมนะคะก็ประมาณ 4-50,000 บาทนะคะมีที่พักให้มีอาหารให้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีโฆษณาที่ส่งมาเป็นภาพบรรยากาศที่พักรวมไปถึงภาพบรรยากาศการทำงานนะคะแล้วก็บอกว่าการไปครั้งแรกเนี่ยจะไปในเวของเป็นนักท่องเที่ยวนะก็ถ้าไปถึงแล้วเนี่ยผ่านช่วงทดลองงานก็จะสามารถทำวีซ่าที่เป็นวีซ่าทำงานได้นะคะเท่าที่เข้าใจพี่ว่ามันก็มีบริษัทนี้อยู่จริงแหละแล้วก็วิธีการรับคนของเขาก็น่าจะเป็นไปในเวที่มันโอเคแต่ถามว่างานพวกนี้มันเป็นงานที่ดีไหมนะคะคือจะพูดก่อนว่าการที่แต่ละคนแต่ละที่เนี่ยจะทำวีซ่าให้เราได้เนี่ยมันทำได้ง่ายมากเลยนะคะที่ UAE ถือว่าการทำวีซ่าค่อนข้างที่จะง่ายนะคะการที่เราจะทำวีซ่าท่องเที่ยวไปเนี่ยคุณต้องใช้แม่แท็กคุณก็ยังทำได้เลยอะแค่รู้จักเอเจนซี่ในการทำวีซ่าที่เมืองดูไบนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารแค่พาสปอร์ตกับตัวรูปติดวีซ่าค่ะแล้วก็ขอให้เขาทำวีซ่าให้เราได้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมไปแล้วก็ได้วีซ่าแล้วอะเป็นการขอวีซ่าที่ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูสเตทเมนต์ไม่ได้ดูอะไรเลยนะแต่ว่าคุณต้องมีเงินถือไปมันอาจจะเป็นด้วยค่าเงินมันไม่ได้ต่างจากไทยมากนักนะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าจะเป็นแบบวีซ่าเรสซิเดนต์วีซ่าแบบที่พี่ไม่ต้องทำงานอย่างเงี้ยพี่ก็แค่ไปหาเอเจนซี่หรือว่าบริษัทไหนที่เขาสามารถออกเป็นวีซ่าเรสซิเดนต์ให้เราว่าเราเป็นพนักงานเขาโดยที่เราไม่ต้องทำงานอันนี้ก็ได้เพราะว่าก่อนที่พี่จะกลับมาเมืองไทยเนี่ยพี่เคยถามเพื่อนที่เขาเปิดบริษัทที่เป็นคนฟิลิปปินส์นะว่าเขาเปิดบริษัทเป็นบริษัทรับจ้างแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาสามารถทำวีซ่าให้พี่ได้พี่แค่ต้องเอาเงินไปให้เขาว่า 7,000 แฮมนะคะ 7,000 แฮมเนี่ยเขาจะทำวีซ่าให้พี่2ปีเป็นเรสซิเดนต์วีซ่านะคะซึ่งไม่มีค่าหัวไม่มีค่าอะไรเลยมันมีวิธีแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบมีเงินแล้วก็อยากไปแล้วก็อยู่แบบที่นู่นแบบพอมีเงินถุงเงินถังพอจะอยู่อาศัยได้อะมันก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะรวมไปถึงพอที่เราไปทำงานนะคะแล้วบริษัทที่เขารับเราไปทำงานเนี่ยเขาจะทำวีซ่าให้เราได้ไหมเขาก็ทำให้เราได้นะคะก็คือเขาเอาเราเข้ากระบวนการว่าจ้างของเขานั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยขั้นตอนและวิธีการในการยกเลิกวีซ่าและก็สัญญาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะอย่างบริษัทคนจีนที่พี่ทราบเนี่ยคือพอเด็กๆไปถึงปุ๊บเนี่ยจะยึดพาสปอร์ตทันทีนะคะยึดพาสปอร์ตทันทีถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าก็อย่างที่พี่เคยเกริ่นไปในคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็คือว่าเขาจะยึดพาสปอร์ตก็แต่เมื่อเขาไม่มั่นใจว่าเราจะทำงานกับเขาได้แล้วเขากลัวเราหนีแล้วเราอ่ะคือต้นทุนของเขาในการจ่ายค่าวีซ่าจ่ายค่าเอกสารนู่นนี่นั่นดำเนินเรื่องให้เราไปถูกไหมเขาก็เลยต้องยึดวีซ่าเรามันจะไม่เหมือนกันกับงานหลายๆที่อย่างที่โรงแรมที่พี่ทำเนี่ยเขาแค่ยึดพาสปอร์ตของพี่เพื่อไปทำเอกสารแล้วเขาก็เอากลับมาให้แต่หลายบริษัทอาจจะยึดพาสปอร์ตเราเพราะว่าเขาต้องป้องกันว่าเราจะหนีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่เข้าใจว่าถ้าเขาเอาเราเข้าระบบแล้วเราจะมี ID พอเรามี ID เราไม่ต้องกลัวอะไรยกเว้นว่าเราจะกลับบ้านเท่านั้นที่เราจะต้องใช้พาสปอร์ตแต่ว่าการที่ไปทำบริษัทจีนที่เขาหาคนกันอยู่ไปทำงานอะไรไปทำงานแบบไหนเห็นน้องๆหลายคนทักมาบอกว่าตอนสัมภาษณ์นะพี่แค่โทรมาแล้วก็คุยกันไม่กี่ประโยคแค่เทสภาษาจีนของผมเท่านั้นแล้วก็จบเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรต่อกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งเมลมาบอกว่าเราผ่านการสัมภาษณ์แล้วแล้วก็มีเพื่อนกำลังจะบินไปอีกประมาณ 5-6 คนในสัปดาห์ที่แล้วพี่ตั้งคำถามแค่ว่าบริษัทอะไรวะมันจะจ้างคนได้แบบอาทิตย์ละ 5-6 คนทุกเดือนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะนอกจากจะเป็นคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกแล้วเขาต้องการเวียนคนอันนั้นน่ะพี่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเพื่อนผมก็ไปแล้วกำลังจะไปกัน5คนเพื่อนผมกำลังจะไปกัน10คนอะไรเงี้ยผมกำลังจะตัดสินใจไปคุยกันประมาณ10นาที5นาทีเขาก็รับแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเอกสารอะไรยืนยันรู้แค่ว่าเดี๋ยวเขาจะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้แล้วก็ให้ผมไปได้เลยแล้วก็ทำเอกสารอะไรเงี้ยถามว่าอยากจะไปอ่ะไปได้ไหมไปได้แหละแล้วก็
ไปเสี่ยงเอาอะได้แล้วก็พี่ก็มีวิธีบอกให้ในคลิปก็คือวิธีแบ็กอัพแผน2ว่าถ้าไปถึงแล้วอะมันไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการวิธีการทำต่อไปคืออะไรนะแต่ว่าวันนี้จะเอาความจริงมาเล่าให้จากที่พี่ไปศึกษาข้อมูลว่างานพวกนี้มันเป็นยังไงนะคะงานจีนที่เขาประกาศที่เราเห็นประกาศตามเพจ Facebook ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามที่โทรมาสัมภาษณ์ภาษาจีนมันคืองานหนึ่งงานของเว็บพนันนะคะงานของเว็บพนัน2งานของแฮกเกอร์นะคะ3งานของสแกมเมอร์นะคะคือกลุ่มคนกลุ่มนี้จะไปทำงานอะไรประมาณนี้นะคะคือโทรไปหลอกบ้างโทรไปขออะไรบ้างที่มันจะเป็นหน้าที่เราที่เรารู้จักกันอยู่แล้วว่างานสแกมเมอร์งานเว็บพนันงานเว็บออนไลน์งานอะไรต่างๆพวกนี้มันคืองานเหล่านั้นนะคะชีวิตความเป็นอยู่อาจจะดีแต่ว่างานที่เราทำคืองานผิดกฎหมายเขาอาจจะเอาเราเข้าระบบแต่หน้าที่ของเราคืองานผิดกฎหมายมันอาจจะเป็นบริษัททำการฟอกเงินเขาอาจจะเป็นบริษัทด้านหน้าอีกแบบนึงแต่การทำงานอีกแบบนึงก็ได้นะคะล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะเฮียวัฒน์นะคะจากเพจเฮียวัฒน์เนี่ยก็คือพี่อ่ะด้วยความพี่ทักไปเพราะว่ามีหลายคนทักพี่มาแล้วพี่ไม่รู้ว่าพี่จะให้คำแนะนำยังไงเพราะพี่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่พี่ก็ได้แต่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่พี่อาจจะให้ข้อมูลไม่ถูกต้องพี่ก็เลยพยายามไปถามคนที่เขารู้ก็เลยได้ความช่วยเหลือจากเฮียวัฒน์มาเฮียวัฒน์ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีน้องๆ นะที่มาขอความช่วยเหลือจากเคสเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะล่าสุดสดๆร้อนๆเลยคือ10เคสนะคะ10เคสที่มีความต้องการที่จะกลับเมืองไทยแต่กลับไม่ได้เพราะว่าพาสปอร์ตโดนยึดนะคะแล้วก็เจ้านายไม่จ่ายเงินเดือนเลยนะคะแล้วก็จะต้องจ่ายเงินคืนเจ้านาย 9,000 เดอร์แฮมหรือประมาณ 80,000 ถึง 90,000 บาทนะคะเพื่อแลกกับอิสระในการกลับเมืองไทยนะคะนั่นน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการยกเลิกวีซ่าแล้วก็ค่าวีซ่าเอกสารต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าโดยหลักความจริงถ้าเกิดว่าเราหักส่วนต่างแล้วอ่ะนั่นจะเป็นเงินเดือนของเด็กๆนะคะแล้วก็ถ้าหักส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นค่าดำเนินการใดๆก็ตาม 9,000 เดอร์แฮมเนี่ยก็น่าจะยังเหลือเงินติดกระเป๋ากลับบ้านด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้านายเขาอ่ะไม่ยอมจ่าย 9,000 เดอร์แฮมแล้วก็นั่นน่ะ 9,000 เดอร์แฮมคือเงินที่เด็กๆต้องคืนให้เขาเพื่อที่เขาจะคืนพาสปอร์ตให้แต่เขาจะไม่ซื้อตั๋วเครื่องบินให้อันนี้คือที่แรกๆที่เด็กๆเขาไฟกันนะคะคือทางเจ้านายไม่ให้แล้วก็เขาบอกว่าก็พวกเธอก็ไปหางานใหม่พอพวกเธอได้งานใหม่ก็ให้เจ้านายใหม่รับผิดชอบส่วน 9,000 เนี้ยให้เขาเอาเงินมาจ่าย 9,000 เนี้ยแทนก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับการซื้อขายตัวของเราอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่มีสิทธิ์กับตัวของเราเองเพราะว่าพาสปอร์ตมันไม่อยู่กับเรานึกออกปะล่าสุดเนี่ยเท่าที่อัปเดตกันก็คือเด็กๆ เนี่ยได้พาสปอร์ตกลับคืนมาแล้วนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วกลับเมืองไทยให้นะคะแต่ว่าการเดินทางกลับเมืองไทยและการกักตัวเนี่ยก็จะเป็นภาระหน้าที่ของเด็กๆที่ต้องจ่ายค่ากักตัวเองนะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงอย่างนึงที่จะไปถึงแล้วก็จะเกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือแค่10เคสที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮียวัจะเคยพูดก่อนหน้านี้ว่ามีเคสประมาณนี้อยู่เหมือนกันที่มาขอความช่วยเหลือเพราะว่า1คือพอที่จะออกจากงานเหล่านั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาจ่ายเงินไปแล้วอ่ะเขาจะไม่จ่ายเงินให้แล้วก็เขาจะให้เราจ่ายเงินให้เขาด้วยในการทำเอกสารของเขาต่างๆคือเกมมิ่งมันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะมันจะไม่เหมือนกับโรงแรมหรืออะไรที่มันเป็นหลักเป็นการแบบที่พี่เจอมาอะไรเงี้ยก็ฝากไว้สำหรับเด็กๆที่มีความต้องการที่จะไปแล้วเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายเพราะเด็กแต่ละคนที่ทักพี่มาเนี่ยเรียนจากเมืองจีนทั้งนั้นกับเมืองจีนไม่ได้เรียนระดับปริญญาทั้งนั้นอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะว่าพอไปถึงแล้วอ่ะมันอาจจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่เขาไม่ได้บอกเราก่อนที่เราจะบินไปงานถือว่าเป็นงานผิดกฎหมายเพราะเป็นงานในเรื่องของการพนันออนไลน์ซึ่งมันผิดหลักศาสนาของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าไม่โดนจับก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วโดนจับเนี่ยเราจะโดนล่างแหไปด้วยนะคะไปแล้วไม่อยากอยู่อยากกลับบ้านมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะเขายึดพาสปอร์ตแล้วว่าเราเขาก็เดินเรื่องเราเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเราต้องจ่ายค่าส่วนต่างให้เขาด้วยกลับมาก็ต้องกักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลามีโอกาสพูดภาษาอังกฤษได้พี่แนะนำว่าให้ใช้วิธีที่พี่แนะนำนะคะก็คือการหางานแบบถูกต้องนี่แหละไปแบบถูกต้องนี่แหละไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยนะคะอะไรที่มันเป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเชื่อถือยากแต่ถ้าเกิดว่าหางานที่เป็นประกาศภาษาไทยพี่บอกเลยว่า 90% ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้งานที่มันเป็น international จริงๆให้ไปหาในเว็บไซต์ที่เป็น international สมัครงานแบบ international นะคะแล้วก็ไปดูได้ที่ playlist แนะนำการหางานต่างประเทศของพี่แล้วใช้วิธีนั้นในการสมัครงานทุกๆคนพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้มีการศึกษาอย่างไรเสียก็หางานได้อย่างแน่นอนนะคะพี่ฝากไว้ก่อนที่ทุกคนจะโดนหลอกไปถึงที่นู่นแล้วมันยากลำบากอยู่ที่เมืองไทยอย่างน้อยก็ยังมีข้าววัดกินแต่ถ้าเกิดว่าไปตกระกำลำบากอยู่ที่ดูไบไม่ว่าใครหน้าไหนก็ช่วยเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆก่อนที่จะไปปรึกษาให้เยอะๆก่อนที่จะบินไปถ้าไม่ใช่งานที่เป็นระดับ international ฝากไว้ให้ทุกคนคิดค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ